ูดถึงเรื่องขโมยขโจรค่ะคุณผู้ชมอันนี้ขโมยกันซึ่งหน้าเห็นเพราะมันหยิบเอาไปปั๊บเนี่ยมันไปเปลี่ยนเป็นข้าวเป็นของไปซื้ออะไรได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของพวกแบบของกินน่ะอย่างการขโมยกุ้งแบบเนี้ยมันต้องเอาไปคุกกิ้งก่อนนะคะยืนเกาหัวอยู่ตรงนี้โอ้ตาปล่อยแสงได้เลยไม่ได้อุลตร้าแมนนะคีบแปะมาแล้วก็มายืนอยู่ที่บริเวณหน้าแถงหน้าถังน่าจะคล้ายๆกันกับถังใส่กุ้งอ่ะคุณผู้ชมเกาหัวอยู่ที2ทีมองซ้ายมองขวาเห็นทรงแล้วไม่มีใครค่ะก็เลยหยิบถังที่วางอยู่ด้านหน้าตรงนี้ถังเล็กๆนี่ใบนี้แล้วหลังจากนั้นเขาก็เปิดฝาตักเลยค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่ตักเนี่ยกุ้งเต็มถังเลยนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านของลุงเยี่ยมใต้สะพานมอเตอร์เวย์ฝั่งท่าสะอ้านหมู่5ในตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยคุณลุงเยี่ยมเนี่ยอายุ62แล้วนะแกบอกว่าตอนแรกอะไม่รู้หรอกว่ามีคนมาขโมยกุ้งแต่ว่าถังมันหายค่ะพอถังหายก็เลยรู้ว่าโอ้มันไม่ได้ขโมยถังหรอกมันขโมยกุ้งพอเปิดกล้องวงจรปิดก็ชัดเลยค่ะว่ามีคนร้ายน่ะมาตักของเอาไปนะคะซึ่งปกติลูกค้าจะโทรศัพท์หาหรือว่าจะตะโกนเรียกแต่ว่าพอหนุ่มคนนี้เหมือนตั้งใจเลยค่ะคุณผู้ชมคุณลุงเขาบอกว่ารู้สึกว่ามันน่าจะตั้งใจอ่ะเพราะว่ากุ้งที่ตักไปมันเป็นเหมือนแบบกุ้งที่เอาไปตกปลาพี่บอลเขาเรียกอะไรกุ้งเป็นเหยื่อเหรอกุ้งฝอยใช่ไหมมันจะตัวใหญ่กว่ากุ้งฝอยหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหยื่อเอาไปทำเป็นเหยื่อตกปลาอีกทีนึงอะค่ะตัวใหญ่กว่ากุ้งฝอยจริงใช่เขาก็จะเอากุ้งเล็กเนี่ยไปล่อปลาใหญ่นะคะเลยคิดว่าคนที่ทำเนี่ยมันน่าจะอยากเอาไปตกปลาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเอาไปกินตัวมันเท่านิ้วนี่เองค่ะเลยคิดว่าไม่น่าจะมีคนที่แอบขโมยเอาไปกินคิดว่าน่าจะขโมยตักเอาไปตกปลามากกว่าซึ่งมันก็แค่ตัวละ2บาทเองอ่ะคุณลุงบอกว่าอยากให้เขาเข้ามาพูดคุยค่ะลุงผมมาตักกุ้งไปนะผมเรียกลุงไม่ได้ยินลุงไม่รู้ใครอยู่ไหนมั่งมันก็ไม่มาก็เรียกมาคุยมาหวานเนี่ยเอาถังมาคืนผมตักกุ้งไปที่10 30อะไรก็มาบอกเราได้นี่อะไรไม่มาคุยมาเคลียร์เลยตอนนี้ต้องการให้ใครมาเตือนไม่อ๋อไม่อยากให้อายเราไม่อยากให้มันอายเพื่อนนะมาเคลียร์เราดูนะมันก็คอยมันก็ไม่มาคอยแล้วคอยเล่ามาบอกกันดีๆก็ได้เนาะก็ใช่มาบอกแล้วก็ตังค์ลุงผมก็พุ่งไป20-30ตัวนะลุงผมให้ตังค์ไว้50-60แล้วก็บอกก็ได้นะเราก็ไม่ได้นับเองเราก็ไม่รู้นี่จ้วงไปแล้วทำเงียบไปเลยเนี่ยคุณลุงเขาบอกว่าอยากได้อะไรก็มาบอกกันดีๆมาทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะคะอัปเดต 3.4 HD แอปเวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ